สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนร้อยลูกปัดเป็นรูปนกฮูกนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะใช้ลูกปัดเบอร์6นะคะแล้วก็เบอร์8นะคะมี2เบอร์นะคะส่วนสีนะคะบริเวณนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ตามสีที่ตัวเองชอบนะคะบริเวณตาก็จะใช้สีขาวแล้วก็ตรงปากก็จะใช้เป็นสีเหลืองกับตรงนี้นะคะเริ่มต้นด้วยนะคะใส่ลูกปัดเข้าไปในเอ็นนะคะทั้งหมด7เม็ดนะคะแบบนี้นะคะ2 4 6 7ใส่ครบ7เม็ดแล้วเม็ดที่8นะคะส่วนเอ็นผ่านกันที่ลูกปัดเม็ดนี้ค่ะจับประเอ็นเท่ากันนะคะแล้วก็ดึงจะได้วง8แบบนี้นะคะจากนั้นเราทำวง5นะคะล้อมวง8วงนี้นะคะทำวง5ทำยังไงนะคะเอ็นทางซ้ายตอนนี้เรามีอยู่แล้ว1เม็ดใช่ไหมคะก็ใส่ไปอีก4เม็ดเพื่อให้ครบ5ใช่ไหมคะก็จะใส่3ก็ใส่ไปก่อน2 3อันนี้ใส่ไป3เม็ดใช่ไหมคะบวกอีก1เม็ดที่มีตรงนี้ก็จะเป็น4เม็ดเสร็จแล้วใส่เพิ่มอีก1เม็ดเป็นเม็ดที่5ซึ่งเม็ดที่5นี้เราจะนำปลายเอ็นอีกด้านนึงนะคะนำปลายเอ็นอีกด้านมาส่วนกันแบบนี้ค่ะแล้วดึงแบบนี้นะคะทำวงแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะล้อมวงต่อไปนะคะวงต่อไปมีอยู่แล้ว2เม็ดใช่ไหมคะตรงนี้เราก็ใส่อีกแค่3เม็ดจะได้5นะคะก็ใส่ไป1 2แล้วส่วนเม็ดที่3เม็ดที่3นี้ส่วนผ่านกันนะคะแล้วดึงวงต่อไปค่ะเราลูกปัดไปทางขวา1เม็ดนี่นะคะตอนนี้เราจะทำวง5ล้อมลูกปัดวง8วงนี้นะคะทำล้อมไปตอนนี้มีลูกปัดอยู่ในเส้นเอ็นอยู่2เม็ดใช่ไหมคะก็จะใส่ครบ5นะคะโดยใส่ไป2เม็ดแล้วก็ส่วนเม็ดที่3ค่ะทำเหมือนเดิมเรื่อยๆนะคะร้อยไปวนให้ครบทั้ง8เม็ด
ันนี้ก็จะล็อกเอ็นนะคะสักวงหนึ่งนะคะเพื่อให้ชิ้นงานเราแข็งแรงมากขึ้นเราจะล็อกเอ็นแบบนี้ทุกวงก็ได้นะคะชิ้นงานเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะคะวิธีการล็อกเอ็นนะคะอันนี้วงสุดท้ายนะคะวงสุดท้ายเราจะร้อยไป3เมตรนะมี1 2 3ตอนนี้มีในเส้นเอ็นอยู่แล้ว3เมตรใช่ไหมคะเราก็เพิ่มไปอีกแค่2เมตรนะคะก็จะได้วงนี้ก็จะได้5นะคะวิธีล็อกเอ็นก็คือทำอย่างนี้นะคะนำปลายเอ็นเนี่ยร้อยเข้าไปในเม็ดลูกปัดเม็ดสุดท้ายที่เราร้อยลงไปให้เป็นห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็หยิบเชือกอีกเส้นหนึ่งร้อยผ่านเข้ามาในห่วงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงแบบนี้เชือกก็จะเกี่ยวกันเอ็นก็จะเกี่ยวกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงปลายเอ็นเข้าไปในเม็ดลูกปัดแบบนี้แล้วก็จะได้ฐานแล้วนะคะคือวงแรก8แล้วก็วง5ล้อมวง8นะคะต่อไปนะคะชั้นต่อไปเราจะใช้วง6นะคะก็คือจะทำเป็นวงกลมที่มีลูกปัดทั้งหมด6เม็ดใช่ไหมคะตอนนี้มีในเส้นเอ็นอยู่แล้ว2เม็ดใช่ไหมคะก็ต้องใส่อีก4เม็ดเพื่อจะให้ได้6เม็ดที่4ทำการส่วนการที่เม็ดที่4นี้นะคะแล้วก็ร้อยไปทางขวา2เม็ดค่ะแบบนี้นะคะจะเป็นมีวงแรกวงเดียวที่เราใส่ไป4เมตรนะคะวงต่อไปเราจะใส่แค่3เพราะว่าตอนนี้มีอยู่ในเอ็นแล้ว3ใช่ไหมคะ1 2 3ก็ใส่ไปอีก3เพื่อที่จะได้6เมตรนี่นะคะแล้วก็เม็ดที่3ส่วนกันนะคะอันนี้จะล็อกเอ็นนะคะเพื่อให้ชิ้นงานแข็งแรงมากขึ้นสำหรับใครที่ไม่ถนัดก็ไม่ต้องล็อกก็ได้ค่ะก็ส่วนปกติร้อยไปทางขวานะคะ2เม็ดทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะวนให้ครบนะคะ1รอบไปทางขวา2เม็ดนะคะอ
ก็วงสุดท้ายนะวงสุดท้ายเราจะร้อย1 2 3นะคะร้อย3เม็ดนี้ตอนนี้ก็จะมีในเอ็นทั้งหมด4เม็ดนะคะ1 2 3 4ก็ใส่ไปอีกแค่2เม็ดนะคะก็จะได้ครบ6ต่อไปนะคะชั้นต่อไปเราก็จะใส่ตรงทำวงนี้นะคะชั้นที่3ชั้นนี้ก็คือใส่เม็ดสีใส่เม็ดสี1เม็ดนะคะแล้วก็สีขาวแล้วก็สีส้ม2เม็ดร้อยไปทางขวา2เม็ดนะคะ2เม็ดอันนี้ชั้นนี้ก็ทำวง6เหมือนกันนะคะใส่สีเหลือง1เม็ดค่ะสีขาว1เม็ดและเม็ดสีวงต่อไปนะคะวงต่อไปใส่สีขาว1เม็ดแล้วก็เม็ดสี2เม็ดค่ะร้อยไปทางขวา2เม็ดนะคะวงนี้ใส่เม็ดสี3เม็ดเลยค่ะที่เหลือเราจะทําเม็ดสีแบบนี้นะคะวงแบบนี้ล้อมมาจนถึงวงนี้เลยนะคะ
อันนี้วงสุดท้ายนะวงสุดท้ายเราก็จะร้อยไปอีก3เม็ด1 2 3นะคะนี่นะคะวงนี้จะใส่เม็ดสี1เม็ดแล้วก็เม็ดขาว1เม็ดนะคะใส่เม็ดสีก่อนแล้วก็เม็ดขาวแล้วก็ทันนี้ก็ร้อยไปทางขวา1เม็ดนะคะเป็นคู่แบบนี้อันนี้จะเป็นวงตานะคะวงตาคือวงนี้อันนี้นะคะทำวงนี้นะคะก็จะใส่สีขาวไปหมด6เม็ดอันนี้มีอยู่แล้ว2ใช่ไหมคะก็ใส่อีก4จะได้6อันนี้จะล็อกเอ็นนะคะเพื่อความแข็งแรงของชิ้นงานนะคะทีนี้เราก็จะวงนี้เราจะใส่ตาเลยนะคะเราจะใส่ตาสีดำอันนี้นะคะเสร็จตาทำยังไงนะคะวิธีการเสร็จตาก็คือให้ร้อยมีเส้นเอ็นเส้นด้านบนกับด้านล่างนะคะใช้ด้านล่างร้อยเม็ดสีขาวมาอีก2เม็ดตรงนี้นะคะเพื่อเราจะใส่ตาก่อนนี่นะคะใช้ลูกปัดขนาด8มิลนะคะสีดำ8มิลเมื่อกี้เราร้อยถึงเม็ดนี้ใช่ไหมคะใช้ลูกปัด8มิลค่ะร้อยเข้าไปแล้วก็นำปลายเอ็นนะคะส่วนกันที่เม็ดลูกปัดเม็ดฝั่งนี้อันนี้นะคะเม็ดนี้ดึงค่ะชั้นนี้จะเป็นการทำวงคือวง6และวง5สลับกันนะคะอันนี้เป็นวง6แล้วใช่ไหมคะวงต่อไปจะเป็นวง5วง5ก็คือในวงกลมนั้นจะมีลูกปัดอยู่ทั้งหมด5เม็ดนะคะตอนนี้เรามีลูกปัดอยู่ในเส้นเอ็นตอนที่ร้อยอยู่ตรงนี้มีอยู่1 2 3 3เม็ดใช่ไหมคะก็ใส่ไปอีก2เม็ดเพื่อให้ได้5นะคะวงนี้จะใส่สีส้ม1เม็ดแล้วก็สีขาว1เม็ดนี่พอวงนี้เป็นวง5ใช่ไหมคะวงต่อไปก็ต้องเป็นวง6นะคะนี่ตอนนี้มีอยู่3ใช่ไหมคะก็ใส่อีก3จะได้6แบบนี้ค่ะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะวนกลับมาที่เม็ดนี้นะคะเพื่อที่จะใส่ตาสีดำเราใช้ลูกปัดขนาด8มิลค่ะเราลงไปแล้วก็ส่วนกันที่ลูกปัดเม็ดฝั่งนี้นะคะเม็ดนี้แบบนี้ค่ะอันนี้วง6วง5วง6ใช่ไหมคะต่อไปก็เป็นวง5
อนนี้มีอยู่แล้ว3ใช่ไหมคะใส่ไปอีก2เม็ดแบบนี้ค่ะต่อไปก็เป็นวง6นะคะทำสลับกันไปแบบนี้นะคะลอยไปด้านหน้า2เม็ดนะคะ2เม็ดนะคะวงนี้เป็นวง5ใส่ไปอีก2เม็ดต่อไปก็เป็นวง6นะคะลอยไปด้านหน้า2เม็ดใส่ลูกปัดไป3เม็ดวงสุดท้ายนะคะเราจะร้อยไป1 2 3นะคะร้อยไป3เม็ดจะเป็นวง5นะคะก็ใส่ไปอีกแค่1เม็ดร้อยไปทางขวา1เม็ดและทางซ้าย1เม็ดนะคะเมื่อเราสวนกันที่เม็ดนี้เราก็นำเอ็นร้อยไปฝั่งละ1เม็ดแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะตรงเม็ดนี้นะคะเม็ดนี้นะคะให้เราจะทำหูนะคะเม็ดนี้นะคะเราจะทำหูอันนี้นะคะใส่ลูกปัดไป3เม็ดค่ะใส่ไป3เม็ดแล้วก็ร้อยไปที่ลูกปัดเม็ดนี้แบบนี้ค่ะจะได้หูแบบนี้นะคะจากนั้นวงนี้จะเป็นวง5เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้มีอยู่แล้ว1 2 3มี3เม็ดใช่ไหมคะก็ใส่ไปอีก2เม็ดเพื่อให้ได้5นี่ค่ะวงต่อไปนะคะเราให้1 2 3นะคะนะคะแบบนี้แล้วใส่ทางขวาอีก2เม็ดค่ะร้อยไปข้างหน้า1 2 3นะคะที่เม็ดนี้
ที่ลูกปัดเม็ดนี้นะคะเม็ดสุดท้ายที่เราร้อยขึ้นมาเราก็จะทำหูเหมือนฝั่งนี้นะคะเม็ดนี้เราจะทำหูเหมือนฝั่งนี้นะคะใส่ลูกปัดไป3เม็ดกลับแบบนี้ค่ะจากนั้นใส่ลูกปัดทางขวา1เม็ดค่ะค่ะก็จะเสร็จนะคะก็จะเหลือวง5วงนี้นะคะแล้วก็จะวนเชือกเพื่อจะผูกปลายเอ็นนะคะให้แน่นเมื่อปลายเอ็นมาพบกันตรงนี้ใช่ไหมคะก็ผูกแน่นผูกเอ็นให้แน่น2รอบค่ะเราร้อยกลับเพื่อซ่อมปมเอ็นนะคะร้อยกลับไปสัก2เม็ดก็ได้ค่ะเพื่อให้ชิ้นงานเราแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ตัดปลายเอ็นที่เหลือทิ้งไปค่ะจะได้ลูกปัดลูกฮูกนะคะแบบนี้สามารถนำชิ้นงานนะคะใส่พวงกุญแจนะคะให้น่ารักน่ารักแบบนี้เป็นของขวัญของฝากของที่ระลึกได้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้ากับ Beat Art and Face นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ